ย่าน้องแอมเหยื่อมีดจิตดาพอถูกหลานต้มหนี้ท่วมหนักนางสาลี่หรือย่าติ๋งบอกว่าหลังจากที่ตนเองได้ถูกนางสาวมิวนำสมมุติหลอกว่าถูกจับในคดีเกี่ยวกับการจำนำรถเงินเก็บก้อนแรกประมาณ 400,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการชดเชยจากการที่น้องแอมถูกแทงเสียชีวิตได้ถูกโอนไปให้เพราะสงสารลูกเลี้ยงที่ถูกจับกุมโดยมีการสร้างเรื่องมีการแอบอ้างตุ๊กตาเป็นทนายความมาคุยเรื่องคดีจนตนเองเชื่อใจก็ทยอยโอนไปให้จนหมดต่อมานางสาวมิวนำสมมุติก็ได้หลอกให้ตนเองไปกู้เงินจากคนอื่นๆรอบตัวที่เป็นญาติคนรู้จักและกู้จากเงินกู้นอกระบบอีกหลายรายรวมทั้งหมดกว่า10รายเป็นเงิน 1.2 ล้านบาทซึ่งต้องสูญทรัพย์ไปกว่า 1.6 ล้านบาททุกวันนี้ต้องใช้หนี้รายวันขั้นต่ำ 1.8 พันบาทซึ่งมีต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารตามสั่งขายวันละ 2.3 พันบาทและจะเหลือกำไรวันละ300บาทที่นำมาเลี้ยง5ชีวิตโดยวันนี้เงินที่ได้กู้ยืมมาเพื่อทำทุนรายวันได้หมดลงแล้วเหลือติดตัว 2,000 บาทเป็นต้นทุนทำอาหารพรุ่งนี้และเงินติดธนาคาร120บาทจะหมดลงในอาทิตย์หน้าตนเองยังไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วเพราะหมดปัญญาจริงๆนางสาลี่บอกอีกว่าเมื่อ 2-3วันก่อนตนเองได้หยุดร้านเพื่อไปเข้าตามหน่วยงานราชการสำหรับขอสอบถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือต่างๆทั้งศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และศูนย์คนพิการรวมถึงเข้าพบกับนายอำเภอนครชัยศรีเพื่อหารือแต่ปรากฏว่าทุกหน่วยงานบอกว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ได้แต่เข้าสารมา5กิโลกรัมผักดองกระป๋อง5กระป๋องและปลากระป๋อง10กระป๋องเท่านั้นมีหลายครั้งที่คิดสั้นว่าจะจบปัญหาไปและคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็คิดถึงหลานคนเล็กที่เป็นพี่สาวของน้องแอมที่ยังเรียนแค่ชั้นป.0.1 ถ้าเราตายก็จะไม่มีคนดูแลเพราะเราเป็นหัวเรือหลักในครอบครัวส่วนสามีนั้นขาขาดพิการทำงานไม่ไหวส่วนลูกชายที่เป็นพ่อของน้องแอมก็ยังตกงานกำลังจะเร่งหางานมาช่วยกันเพื่อมาใช้จ่ายและใช้หนี้สินให้ได้ประทังไปก่อนแต่ตอนนี้เงินไม่มีแล้วอยากได้เงินมาเป็นทุนขายข้าวตามสั่งและใช้ในชีวิตจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ได้ตอนนี้ต้องการมากเพราะไม่เกินอาทิตย์นี้เงินจะหมดจริงเนื่องจากเงินที่กู้มาเพื่อใช้หนี้ได้หมดทางที่จะไปกู้แล้วอีก2วันก็จะไม่มีเงินแน่นอนอยากให้ใครก็ได้ที่ใจบุญมาช่วยเหลือตอนนี้คิดอะไรไม่ออกแล้วนางสาลี่กล่าวนางสาลี่บอกต่อว่าส่วนเรื่องคดีตอนแรกนางสาวมิวนำสมมุติได้ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสารภาพในชั้นสอบสวนแต่เมื่อไปขึ้นศาลได้ไปกลับคำให้การอ้างว่าได้โอนเงินมาคืนแล้วโดยที่ผ่านมาได้เงินคืนมาเพียง 1.3แสนบาทซึ่งเงินตรงนั้นหมดไปแล้วเพราะเอามาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายวันไปหมดซึ่งเดือนนี้รถกระบะเก่าๆที่ใช้ค้าขายก็จะถูกยึดคิดว่าหมดหนทางจริงๆและทางนางสาวมิวทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตกินเที่ยวกลางคนปกติบางวันก็แชร์ในโซเชียลว่าออกเที่ยวราตรีอย่างไม่ทุกร้อนแต่ตนเองนั้นทุกทรมานมากซึ่งที่เจ็บปวดคือโดนคนที่รู้เรื่องหรือข้าราชการบางตำหนิว่าสมรู้ร่วมคิดและไม่มีสมองคิดให้โดนหลอกได้ตนเองก็อยากจะบอกว่าที่ตนเองพลาดไปเพราะความไว้ใจความสนิทกันส่วนคนที่ให้ยืมเงินก็เชื่อเพราะเขาให้คุยสายกับคนที่อ้างว่าเป็นทนายในคดีจนเชื่อใจเป็น10คนและทุกคนก็ให้ยืมเงินง่ายมากจนตนเองก็ยังประหลาดใจว่าทำไมถึงง่ายดายซึ่งนอกจากตนเองญาติและเจ้าหนี้ที่กู้มาแล้ว
ส่วนของเน็ตไอดอลและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นับ10คนก็ยังถูกหลอกเหมือนตนเองวันนี้ถ้าสังคมจะพอช่วยได้ตนเองอยากให้มาช่วยอุดหนุนข้าวที่ขายอยู่ที่หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.4 ตำบลวัดแคอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อมีรายได้ดูแลคนในครอบครัวและใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้แม้หลายคนจะยกดอกเบี้ยให้บ้างแต่ก็ยังจ่ายเยอะมากโดยหากใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ให้มาดูที่ร้านขายข้าวได้และคนที่ใจบุญให้โทรมาถามตนเองได้ที่เบอร์08542804920982686693เรียบเรียงปณิทัศน์มามีสุขนสปณิดามามีสุขผู้สื่อข่าวสยามนิวส์จังหวัดนครปฐม พลังประกาศด่วนคนลักครึ่งถ้าไม่รีบไปเช็คหมดสิทธิ์ใช้ทันทีก่อนหน้านี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความว่ากระทรวงการคลังแจ้งเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนลักครึ่งเฟส2ช่วงต้นเดือนมกราคมแน่นอนส่วนจะเพิ่มสิทธิอีกจำนวนเท่าไหร่หรือจะให้ใช้จ่ายมากกว่า 3,000 บาทหรือไม่จะได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมนี้ส่วนคนที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส1จะต่อเฟส2ให้โดยอัตโนมัติแต่มีเงื่อนไขคือต้องใช้เงิน 3,000 บาทให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้โดยระบบจะมีปุ่มให้กดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการในเฟส2ต่อไปเรียบเรียงสยามนิวส์ข่าวดีเปิดกลุ่มคลังเพิ่มเงินให้มากกว่าเดิมเพื่อสรุปจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมกับความต้องการที่สุดส่วนเงินการใช้จ่ายในโครงการยืนยันว่าจะเพิ่มเงินพร้อมขยายเวลาการใช้จ่ายให้คนที่ลงทะเบียนในเฟส1โดยอัตโนมัติแน่นอนส่วนคนที่ลงทะเบียนใหม่ในเฟส2จะเริ่มใช้จ่ายในช่วงเดือนมกราคม2564แต่วงเงินจะได้เท่าไรนั้นให้รอความชัดเจนอีกครั้งนายกฤษดากล่าวว่าโครงการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก500บาทที่จะสิ้นสุดเดือนธันวาคม2563นี้จะขยายเวลาการให้แน่นอนเพราะมีฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรอยู่แล้ว14ล้านคนทั้งนี้รายละเอียดความชัดเจนของโครงการคนละครึ่งและการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบพิจารณาในช่วงเดือนต้นธันวาคมนี้และจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับต่อไปเพื่อให้การดำเนินของโครงการเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม2564